ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อีกวันหนึ่งเช่นเคยครับทุกคนวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆทุกคนไปป่านะครับวันนี้ว่าจะมีไอเดียว่าจะไปปลูกกล้วยไม้ป่านะครับทุกคนที่ตกลงมาจากบนเขาเนาะจากบนเขาเนี่ยจากบนไม่ใช่จากบนเขาสิโว้ยจากบนต้นไม้ที่มันหักตกลงมาเราก็จะเก็บไปปลูกทุกคนให้เขาอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเราจะเก็บไปแล้วว่าปีนไปไว้ข้างบนนี่มันคงจะยากทุกคนเพราะว่ามันสูงเนาะอันตรายงั้นเราเก็บเราจะผูกไว้ตามต้นไม้เท่าที่ทําได้ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูทุกคนว่าเราปลูกพันธุ์อะไรบ้างมีอะไรบ้างเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกล้วยไม้ป่าทุกคนเนาะโอเคทุกคนตามไปดูกันโอเคเพื่อนๆตอนนี้เดินมาเจอเราเดินมาระวังทางทุกคนเจอเห็ดเต็มสีขาวแบบขาวนวลสวยมากเลยเดี๋ยวไปดูกันทุกคนไปดูเนี่ยนี่ข้างทางทุกคนนี่เห็ดอะไรไม่รู้ทุกคนแบบขาวนวลทุกคนขาวนวลเนี่ยทุกคนเห็นอะไรก็ไม่ทราบนะเนี่ยทุกคนเนี่ยขาวนวลสวยมากเลยขาวแบบบริสุทธิ์ขาวไม่รู้จะขาวยังไงแล้วเนี่ยทุกคนเห็นอะไรก็ไม่ทราบนะแต่นี่ก็เห็ดแบบใหม่ก็ขึ้นมาอีกแล้วทุกคนแปลกๆเห็ดแปลกๆขึ้นมาโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาเดินมาระวังทางนะครับเราจะมาเก็บอันนั้นโอ้โหเห็ดตัวนี้ขึ้นเต็มเลยทุกคนนะครับเห็ดนี่ขาวๆมาเมื่อกี้ทุกคนหรือเปล่าทุกคนนี่คนเพียบเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าเห็ดอะไรทุกคนกินได้เปล่าไม่ทราบเด้อนี่ทุกคนเพื่อนๆโอ้นี่เพื่อนเห็ดอะไรเนี่ยนี่มันขึ้นตามนี้นี่ขอบมาอยู่นี่ใต้ใบไม้ทุกคนนี่มันหลบอยู่เนี่ยโธ่เอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยนี่เพื่อนๆไอ้ยะนี่มีแต่มันเลยท่านี้เห็ดโอเคเพื่อนๆวันนี้ก็จะดูอะไรดีจะดูเห็ดหรือจะดูกล้วยไม้ดีฮะเห็ดก็ขึ้นไปทั่วเลยนี่ทุกคนนี่ก็ขึ้นตามนี่แหละเห็ดเยอะแยะไปหมดเลยเห็ดตอนเนี้ยโอเคเพื่อนๆตอนนี้เราจะเก็บอันนี้นะเนี่ยจะเอานี้ไปเพราะว่ามันอยู่พื้นเนี่ยทุกคนเนี่ยเห็นมันคงตายแล้วมั้งวะนี่เห็นไหมมันคงไม่รอดเลยนี่ทุกคนเราจะเอานี่ไปเลยนะทั่วเราจะเอาไปมัดไว้ที่ต้นไม้ที่ตรงนู้นน่ะไปหลายต้นเนาะโอเคเพื่อนๆแล้วก็จะไปรวมๆกันเอาของเก่าที่เก็บไว้ที่ผมเก็บไว้เรื่อยเปื่อยเนี่ยเงี้ยจะไปมัดไว้รวมกันไว้ในป่าแล้วจะผูกไว้อย่างนี้ทุกคนเราจะผูกไว้แบบนี้เลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปผูกไว้ที่นู่นเลยโอเคครับทุกคนตามไปดูเลยดูเห็ดไหมเห็ดเต็มไปตรงนี้มีแต่เห็ดทุกคนขึ้นเพียบเลยดูดิให้วางนี่ก่อนเห็ดทุกคนเนี่ยวางนี่ก่อนทุกคนขออนุญาตวางตรงนี้นะอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวจะไปอยู่ที่ใหม่แล้วนี่ทุกคนเห็ดนี่เห็ดอะไรก็ไม่รู้ทุกคนนี่อยู่ได้แก่แล้วมั้งนี่มีกินได้ไหมเนี่ยนี่ทุกคนดูดินี่ๆๆใช่มาเลยนี่เนี่ยนี่นู่นมันขึ้นตามใต้ใบไม้นี่เยอะมากเลยโอเคทุกคนโอเคเพื่อนๆตอนนี้เราก็จะเอาทิ้งไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเราจะมัดไว้ตรงนี้ทุกคนเราจะมัดไว้แถวนี้เลยเพราะว่าถ้ามันอยู่ตรงต้นไม้นี่ทุกคนต้นไม้นี้เราก็คงไม่ได้ตัดแล้วเราจะไว้นี่เลยเนาะนะครับทุกคนเดี๋ยวจะมามัดไว้นี่เราเก็บไว้ทุกคนที่มันตกตามพื้นเนี่ยมันก็เริ่มแตกยอดแล้วทุกคนเนาะเราจะมัดไว้ในป่าให้มันอยู่ตรงนี้ทุกคนโอเคทุกคนครับตอนนี้เราก็เดินไปเรื่อยเนาะเดินไปนานนั่นแหละเราจะมาทำคลิปกันก็ประมาณนี้ทุกคนเราอยู่ในป่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนเนาะแล้วก็ปลายเดือนสิงหาครับไม่ใช่ปลายเดือนนะวันนี้ก็ส่วนสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่1แล้วทุกคนวันที่1กันยาแล้วช่วงนี้ก็หมอกก็เริ่มมาแล้วทุกคนหมอกที่นี่เริ่มมาแล้วแล้วก็วิวเริ่มสวยแล้วคนหมายถึงว่าตอนเช้าหมอกมาปิดสนิททุกคนถ้าขึ้นไปบนเขาสูงๆที่เคยไปถ่ายคลิปเนี่ยเราอยู่สูงว่าทะเลเราอยู่สูงว่าเมฆเลยทุกคนจะสวยมากที่เริ่มสวยแล้วทุกคนตอนนี้บนดอยเริ่มสวยตั้งแต่เดือนกันยาไปจนถึงเดือนกุมภาเลยนะครับ
วิวจะสวยมากทุกคนเราจะอยู่สูงกว่าเมฆเลยครับต่อไปเนี่ยโอเคทุกคนเราไปดูกันไปโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาปลูกเราจะมาปลูกอะไรนะนี่นี่ที่เราเก็บมาทุกคนไม่ใช่เก็บมาหรอกมันหล่นตามทางเนาะเราเก็บมานั่นแหละเราก็รู้สึกว่าถ้าเราทิ้งไว้มันก็จะตายเนาะเรารู้สึกว่าจะมาปลูกไว้ต้นนี้ต้นนี้เลยมันไว้ตามป่าเนี่ยนะครับโอเคทุกคนจะมาปลูกด้วยกันเลยแล้วก็มั่วๆทุกคนผมเองก็ไม่เก่งอ่ะใช้ลวดมันนะเพราะว่าจะเอาอะไรมันดีถ้าเกิดว่ามันติดเรียบร้อยแล้วผมจะแกะลวดนี้ออกทุกคนถ้ามันหมายถึงว่ารากถ้ารากมันติดไปในกับต้นไม้แล้วผมจะแกะลวดนี้ออกนะฮะลวดตัวนี้นะครับโอเคทุกคนไม่รู้เป็นไงไปดูอ๋อเราไปดูกันปลูกมันอย่างนี้ทุกคนมันอย่างนี้เลยตามมีตามเกิดทุกคนเนาะว่าเขาอยู่ตามป่าแล้วก็ตามมีตามเกิดนั่นแหละนี่เอออะไรตรงมาวะอะไรอยู่ข้างบนเนี่ยโอเคทุกคนเรามัดรวมๆไว้อย่างนี้ทุกคนเราก็จะมัดรวมๆไว้ไม่ต้องมัดแน่นไม่แน่นทุกคนไม่แน่นโอ้ยมัดยากเหมือนกันนะเนี่ยนั่นเนี่ยนะครับพันอะไรไม่รู้นี่ทุกคนแต่มันก็สวยนะทุกคนนะครับพันเนี้ยผมเองก็จะมัดรวมๆกันทุกคนมัดรวมๆกันไว้มันมีหลายพันทุกคนมันก็จะมีหลายพันเนี่ยมันมีหลายพันอันนี้อีกพันหนึ่งทุกคนเนี่ยอันนี้มันก้านใบมันสั้นๆเนี่ยมันมีอันนี้มันไม่ก้านมันใบยาวๆเนี่ยมันคนละอย่างกันนะไอ้ข้างล่างที่เพื่อนๆดูเนี่ยนะข้างล่างเนี่ยอันนี้นะครับทุกคนเนี่ยอันนี้มันก็เป็นใบมันจะยาวๆเนี่ยนะครับผมก็ปลูกทิ้งๆไว้ทุกคนโอเคเพื่อนๆเองก็ไม่มีอะไรมากแหละนี่วันๆก็อยู่แต่ป่านี่แหละอะไรทำได้ผมก็ทำหมดทุกคนจริงๆแล้วผมก็ทำมานานแล้วล่ะแต่ผมก็ไม่ได้ทำคลิปไอ้เรื่องปลูกพวกไอ้เนี่ยกล้วยไม้ตำป่าเนี่ยผมก็ปลูกไปเรื่อยแต่เห็นผมก็มาตำป่าไปเลยทุกคนก็ทำไปเรื่อยแหละอะไรทำได้ผมก็ทำอะไรช่วยได้ผมก็ช่วยหมดแหละโอเคทุกคนเดี๋ยวประมาทอยู่ในดีนอนี่โอ้ยไกลเทนอไกลเทนอนี่เอาอันนี้ก่อนทุกคนนี่ดีอย่างนี้เลยนี่ทุกคนอย่างนี้เลยนะครับอยู่เปล่าไม่รู้นะผมจะมัดเอาอย่างนี้ทุกคนเอาอยู่ไหมนี่ผมมัดยากว่ะทุกคนเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเอาละมันโอเคทุกคนเอามาสูงหน่อยเนี่ยทุกคนเอาอย่างนี้เลยทุกคนเอาแบบนี้เลยแหละมันยากที่ไม่มีคนจับให้มันทำคนเดียวมันลำบากทุกคนมันลำบากทำคนเดียวเนี่ยมันลำบากมี2มือเองเอาละอย่างนี้แหละทุกคนอย่างนี้แหละโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แหละมันจะเหลืออีกอันเล็กๆแบบนี้เนาะเนี่ยเล็กแบบนี้เราก็จะใส่สอดข้างๆทุกคนเนี่ยแบบนี้เล็กๆจะใส่สอดเอาเนาะใส่สอดตามนี้เอาสอดลงอย่างนี้เลยเราไม่รู้ทำยังไงดีอ่ะมันไม่ค่อยได้มือตัวคนเดียวทำยากมากเลยอ่ะถ้าอยู่ด้วยกันเลยพันเดียวกันคนหลายพันอยู่ด้วยกันอะไรแบบรวมมิตรไปเลยครับทุกคนนี่อยู่ที่นี้ให้มันเกาะกันอยู่โอเคทุกคนนี่ก็อีกพันหนึ่งเนาะโอเคทุกคนอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวเพื่อนมันจะเสร็จแล้วทุกคนบอกว่าประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากหรอกเราก็มัดไว้ตามป่าจริงๆเราก็มัดไว้ตามป่าตามเขานี่ถ้าผมเจอนะผมจะมัดไว้แล้วไม่ยกไปหนีบไว้กับกิ่งสูงๆหน่อยโอเคทีมันเขาจะออกดอกให้เราเห็นเนาะให้เขาคงอยู่ตลอดไปทุกคนนี่ก็เริ่มแตกยอดแล้วนี่โอเคทุกคน
คเพื่อนๆวันนี้ก็เฉยๆเลยนิดนึงทุกคนจะเสร็จแล้วนี่มันใหญ่แล้วเนี่ยมันยังไงเนี่ยทุกคนนะครับนี่มันยังไงนี่อันนี้ขอนไม้ขอนไม้เราอย่างนี้เลยทุกคนอะไรดีว่านี่มันขอนไปเลยอันนี้ดีไหมโธ่มันจะสวยตรงนี้ไปจำเลยเฮ้ยจำโคนนี่อยู่แน่นอนนะนี่อย่างเต็มเลยอันนี้อันหนึ่งปัตโต้อันนี้สวยมันในป่านี่เลยมันอยู่ที่นี่โอเคทุกคนเสร็จเรียบร้อยสวยมากแน่เดี๋ยวมันจะออกดอกพุ่มมานี่เลยทุกคนอย่างนี้เลยนี่เสร็จเรียบร้อยผมงานนี้ของผมเสร็จมีเรือไหมไม่มีเรือแน่นอนทุกคนเสร็จเรียบร้อยอันนี้กำลังแตกยอดทุกคนข้างล่างกำลังแตกยอดแล้วกำลังออกรากกำลังออกยอดใหม่วันนี้เราก็มันตายบ้างไม่ตายบ้างทุกคนเก็บมามันเน่าเนาะทุกคนนี่แหละเหตุผลที่เราต้องเอามาเก็บไว้โอเคทุกคนโอเคเพื่อนๆคลิปผมก็วันนี้ก็ทำคลิปการทำคลิปในเรื่องการปลูกกล้วยป่าพวกไม้ป่าเนาะในป่านี้ทุกคนก็จะปลูกไปเรื่อยแล้วถ้าผมเจอผมก็จะปลูกอย่างนี้ลักษณะนี้ทุกคนบางครั้งก็จะมัดเอาเถาวัลย์มัดไปตามต้นไม้ในป่าถ้าผมเจอนะผมอยากเก็บกลับมาเพราะว่ามันยังไงล่ะมันเกะกะเนาะโอเคทุกคนถ้าเพื่อนๆเข้ามาดูถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดให้กำลังใจและที่สำคัญกด Subscribe ผมด้วยนะครับทุกคนฝากกดติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับว่าคลิปจะมีคลิปอะไรต่อไปนะครับที่นี่อาจจะมีคลิปตามฤดูกาลทุกคนโอเคทุกคนยังไงก็อย่าลืมฝากกด Subscribe นะครับช่องวิถีชาดอยโอเคครับผมสวัสดีครับ